อันนี้คือเป็นอีกฝ่ายนะครับมีทั้งนิกะมีทั้งเอสเน็กนั่นเองนะครับแล้วก็มีโรเจอร์ซึ่งตามปกติเราจะเจออย่างเงี้ยถือว่าเล่นยากละเอาละทีนี้เดี๋ยวเราจะมาบอกเรียกว่าเป็นแนวทางและกันนะครับใครชอบก็ทำตามได้เลยนะอันดับแรกครับธงกลางเน้นดีที่สุดดังนั้นเนี่ยเอาให้ได้แต่หลังจากได้แล้วเนี่ยเพื่อนๆอาจจะต้องหนีนะครับโอเคได้แล้วที่เหลือลุ้นเพื่อนนะครับเท่านั้นเลยครับตอนนี้คือลุ้นแค่เพื่อนเลยครับหวังว่าจะมาทันนะโอเคเขามาทันครับงั้นจบเลยให้ SNX อยู่นะครับแล้วหลังจากนั้นเราจะไม่ไปธง B Boy เราจะไปธง A เหตุผลก่อนนะครับว่าทำไมต้องไปธง A เพราะ SNX เวลาที่มันโดดอ่ะมันจะโดดธงไกลที่สุดอันนี้เลยเป็นปัจจัยที่สำคัญมากๆนะถ้าหากเราจำได้จะไม่มีปัญหาอันนี้เห็นมากคือมันมาทันแล้วเพราะว่าเมื่อกี้ธงนู้นมันโดนเนาะแล้วไอตอนที่มี2ธงอ้าวอย่างเงี้ยจะเล่นยังไงมาตรงนี้คือน่าจะเป็นไฮไลท์เนาะก็ไม่มีอะไรครับไปธงอื่นเลยเราถ้ามี2ธงอ่ะคือไม่ต้องเล่นถ้าถามผมนะรอครับรอเท่านั้นปึ๊บโอเคทันโดนละเขาไปแล้วครับเขาไปแล้วฮะโรเจอร์มันก็ยาวเลยว่ะช่วยคนนี้หน่อยนะครับปึ๊บหนึ่งที่นั่นแหละถูกต้องเราได้แล้วนะพยายามหา SNX นะครับแล้วก็พยายามอย่าอยู่ธงไกลสุดไกลสุดโอ้โดนว่ะ SNX น่าจะอยู่ตรงนี้โอเคเขาไปแล้วนะครับเขาไปที่ตรงนู้นนะเดี๋ยวดูอีกทีว่าจะมาหรือเปล่านะครับมาละปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคแต่เราเล่นเขาไม่ได้นะครับถ้าเจอเราเล่นไม่ได้นะต้องหนีเท่านั้นแล้วทีเนี้ยมันมี2ธงยังไงต่อเหมือนเดิมครับไม่เล่นรอครับรอเท่านั้นแล้วคอยพยายามกันธงปึ๊บเนี่ยอย่างเงี้ยคือเรามากันธงครับปึ๊บเห็นมั้ยทําได้เท่านี้นะครับคือดึงธงอ่ะมันอาจจะดึงไม่ได้แล้วล่ะน่ะอย่างเงี้ยโดนละเห็นมั้ยเห็นมั้ยหวังว่าน่าจะเก็ทแล้วเคลียร์ๆนะครับเนื่องจากหลังจากมี SNX อ่ะโรเจอร์อ่ะมันเอาธง SNX ไม่ได้เลยนะครับหมายความว่าไอตอนที่เล่นเนี่ยพยายามหาธงที่ไม่ไกลที่สุดอะและไปดึงซะแต่ว่าทีเนี้ยมันมีปัญหาคือถ้ามี2ธงก็อย่าเล่นอันนี้คือเรียกว่าเป็นแค่คำแนะนำเท่านั้นนะย้ำอีกทีนะแล้วกรณีแบบนี้โอเคอันนี้คือขอพยายามที่จะนัวแต่ไม่ควรนะโล่ควรไปกันธงนะเอากันจริงๆก่อนเนี่ยมี2ธงนี้เราเล่นไม่ได้ครับ SNX มารออยู่แล้วอะพ่อก็รอกันธงอย่างเดียวก็พอนะจริงๆพ่อไม่ต้องบู๊เลยเนี่ยเนี่ยเห็นป่ะคือผมก็แนวเล่นแบบกันธงไปเลยเนี่ยเห็นป่ะกันธงไปเลยเพราะยังไงมันก็เป็นโล่ครับไม่มีธงก็ทำอะไรไม่ได้เห็นป่ะเนี่ยเนี่ยคือการเล่นมันเลยเป็นแบบคร่าวๆประมาณนี้ครับยังไงเขาก็เล่นไม่ได้เนาะแล้วข้อหาที่เขาพลาดเอาเพราะว่าเห็นป่ะยังไงเขาก็ต้องกลับไปที่ธงของตัวเองอยู่ดีแต่ว่าทีเนี้ยเขากลับมาได้ไม่ได้นะครับเนี่ยรอดูเลยเดี๋ยวแม่งกระโดดมาเว้นเดี๋ยวเพื่อเราจะกันตรงนู้นอยู่นะเห็นป่ะเนี่ยคือมันต้องหลอยแบบประมาณนี้เอาอะครับเห็นป่ะหวังว่าน่าจะเคลียร์เนาะถือว่าเป็นตัวอย่างเนาะเพราะเนื่องจากเมื่อกี้โรเจอร์ของเราอะอยู่ธง C เขานัวกันอยู่ใช่ไหมแล้วทีเนี้ยเขาบูได้สมมติถ้าบูได้หรือไม่ได้ไม่รู้อะแต่ธงเราอะยังไงเราก็แย่งอยู่ดีหมายความว่ามันดึงทีเดียว2ธงและน้องไม่สามารถกันทีเดียว2ธงได้ภาพเลยเป็นแบบเมื่อกี้สมมติว่าถ้าธงเมื่อกี้โรเจอร์เขาไม่ได้ธงผมก็ได้อยู่ดียังไงก็ชนะดังนั้นหมายความว่าไอตอนที่เล่นอยู่อ่ะผมเห็นแม่งคนเยอะมากนะครับคือมึงไม่ดึงธงแบบคือมึงมากันธงกูแบบปวดหัวมากเลยคือโรเจอร์มึงไม่ต้องกันธงเว้ยมึงกันธงแค่เฉพาะแบบเมื่อกี้SNX มาแต่ส่วนใหญ่ธงมันจะเกต150% น่ะมันดึงยากมากครับกว่ามันจะดึงได้นี่คือคุณถึงเก่าก่อนอยู่แล้วหรือไม่คุณก็อาจจะดึงธงเขาไปเลยยังไงก็ได้เปรียบ100 ทั้ง 100ส่วนใหญ่กับมากันครับหวังว่าน่าจะเห็นภาพชัดเจนนะครับสำหรับแนวทางในการเล่นโรเจอร์ณปัจจุบันและย้ำอีกทีว่ามันไม่ใช่แค่โรเจอร์นะครับคิงวิ่งแฟงกี้รออะไรเงี้ยทุกตัวเลยครับแทบจะทุกตัวละครสายวิ่งณแพทปัจจุบันควรเล่นแบบนี้ยกเว้นบางเกมถ้าเรามองว่าเฮ้ย50ได้ถ้ามองว่าได้ก็เอาเลยครับแต่ถ้ามี SNX แบบเมื่อกี้บอกเลยเล่นอย่างที่ผมเล่นดีกว่า3-2แล้วรอหาจังหวะคือ1กันธง2หาจังหวะหลอยธงแต่หลอยธงอ่ะคงไม่ได้หรอกเพราะ SNX มันจะกันเราไว้ดังนั้นดีที่สุดเลยเนี่ยคือเรียกง่ายๆว่ารอหลอยธงกับกันธง2แนวเท่านั้นอันนี้คือแค่คำแนะนำที่ให้ได้นะส่วนที่เหลือก็ลองไปอะแดปต์กันเอาละครับแต่ว่าส่วนตัวผมเล่นแบบนี้อันนี้คือส่วนตัวเท่านั้นนะใครชอบก็สามารถติดตามได้เลยนะครับผม